วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับครับสบายดีครับพี่น้องจากประเทศลาวครับ ครับท่านผู้ชมครับก็รู้เขารู้เรากลับมาพบกันไม่ได้เจอกันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะใช่ครับว่างเว้นไป3วัน3วันกลับมาวันนี้เป็นวันจันทร์ท่านผู้ชมครับก็มีเรื่องราวคราวๆก็ต้องถกต้องคุยกันที่ภาคใต้ตอนนี้ทำอะไรอยู่อ๋ออันนี้ผมเป็นคนนครศรีธรรมราช ก็รู้สึกยินดีที่ท่านนายกได้ไปจัดประชุมครม.สัญจรที่อำเภอเกาะสมุยนะครับและก็ท่านได้เดินทางไปเยี่ยมชาวนครศรีธรรมราชชาวสุราษฎร์ธานีชาวจังหวัดชุมพรและก็ชาวพัทลุงนะครับก็ได้รับการต้อนรับดีนี่เป็นที่น่ายินดีนะครับคนปากใต้ถึงเขาจะเป็นกองเชียร์ประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ได้หน้ามืดตามัวว่านี่ผู้บริหารประเทศนะเพราะรัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศทุกตารางนิ้วในดินแดนประเทศไทยนะครับถึงเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยไม่ได้ชนะเลือกตั้งในภาคใต้เลยนะครับแต่ว่าในการเลือกตั้งบัญชีรายชื่อคนภาคใต้ก็เป็นส่วนเสริมทำให้บัญชีรายชื่อเราได้คะแนนเยอะเหมือนกันครับผมก็ดูว่าบรรยากาศวันสองวันที่นายกไปนะก็ต้องขอคารวะในน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องชาวใต้ครับผมรู้สึกปลื้มใจนะครับที่ท่านไปสนใจเรื่องน้ำที่เกาะพะงันเรื่องโรงพยาบาลที่เกาะเต่าครับรวมทั้งความพยายามที่จะไปทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่คู่เมืองปักใต้อยู่เพื่อคู่เมืองนครมา 8-900 ปีนะครับได้เป็นมรดกโลก คือตอนนี้พระธาตุนครนะครับเป็นเมืองที่เป็นเขตที่คนมาเลเซียคนสิงคโปร์เข้ามาบูชาพระธาตุกันปีแล้วไม่น้อยแล้วครับอ๋อจะตอนนี้ก็จะยกเป็นมรดกโลกมรดกโลกครับโอเคท่านผู้ชมครับก็เป็นภาพความอบอุ่นใจอย่างน้อยที่สุดคนที่คิดและหวังเรื่องปลองดองนะคุณสมานนะครับผมได้เห็นนายกไปที่ภาคใต้ตอนแรกก็คงตุ้มๆต่อมๆมันไปโดนอะไรบ้างแล้วเนาะอะไรใช่ไหมฮะแต่อย่างการต้อนรับที่อบอุ่นเนี่ยผมจึงบอกไปสักครู่นี่ต้องคารวะน้ำจิตน้ำใจกันคือผมว่าเช่นเดียวกันคนไทยที่มีเหตุมีผลนะครับเมื่อสมมติว่าถือว่านายกยิ่งลักษณ์ไม่ใช่ของตัวเองแต่เมื่อท่านอุตส่าห์ไปเยี่ยมเยียนก็ได้ให้การต้อนรับอย่างเหมาะสมเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณกันละครับประชาชนก็คิดแบบนั้นส่วนนักการเมืองตัวท่านยิ่งลักษณ์หรือนักการเมืองเองก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเราเป็นตัวแทนปวงชนใช่ครับเป็นรัฐบาลของคนไทยใช่ครับทำให้ทุกคนได้โดยไม่ต้องไปเลือกตั้งเป็นอีกเรื่องนึงแต่เมื่อได้มาเป็นแล้วต้องทำให้กับทุกคนต้องทำให้กับคนไทยทั่วประเทศทุกตารางนิ้วเหรอครับเอาละทีนี้มันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งวันนี้จะเข้าวันนี้ประชุมครม.นี่ใช่ครับใช่ครับประชุมครม.ก็เห็นรายงานข่าวว่าวันนี้จะมีการใช้งบประมาณลงไปพัฒนาภาคใต้อย่างน้อยที่สุดล็อตแรกเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าล้านตัวเลข 30,000 กว่าล้านเนี่ยมาจากการที่จะมีการบูรณะเส้นทางสายเพชรเกษมครับซึ่งนับจากกรุงเทพไปถึงนราธิวาสนะครับครับตลอดแนวเป็นของกรมทางหลวงส่วนหนึ่งกับ9เกือบ 10,000 ล้านนะครับแล้วก็ของกรมทางหลวงชนบทอีกนะครับก็เป็นว่าพัฒนาตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานใช่ครับก็ว่ากันจนเอาเป็นว่า 30,000 กว่าล้านนี่ก็เห็นหน้าเห็นหลังเหมือนกันอ๋อ 30,000 กว่าล้านนะครับอย่างน้อยการขนส่งสินค้าซึ่งมีทั้งจากใต้สุดมากรุงเทพนะครับรวมทั้งการขนส่งสินค้าจากกรุงเทพไปยังภาคใต้การไปมาหาสู่ของคนภาคใต้กับกรุงเทพนะครับเพื่อจะเดินทางได้อย่างสะดวกเหมือนกับทางภาคเหนือเหมือนกับทางภาคอีสานนะครับพูดถึงเรื่องการใช้งบประมาณ 30,000 กว่าล้านลงไปที่ภาคใต้นะคุณสมานนะผมก็ได้คิดได้นึกแล้วก็ได้สะกิดใจให้ผมอยากพูดต่ออยู่เรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับในช่วงหลังๆมาเนี่ยการโจมตีกันเรื่องจำนำข้าวจะมีวาทกรรมหรือคำพูดอยู่คำหนึ่งเป็นข้อหาอยู่ข้อหาหนึ่งซึ่งพูดกันจนติดปากแล้วคนฟังก็จะฟังจนติดหูนะอันตรายมากคือคำว่านี่คุณมีสิทธิ์อะไรเอาภาษีของคนทั้งประเทศไปช่วยชาวนาย้ำอีกทีหนึ่งคุณมีสิทธิ์อะไรเอาภาษีของคนทั้งประเทศเนี่ยไปช่วยชาวนาไอ้คำนี้เนี่ยมันจะสะท้อนแล้วก็อันตรายมากมันบ่งบอกถึงวิธีคิดว่าการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยมันต้องคิดให้ถูกเลยนะถ้าคิดแบบนี้เนี่ยอันตรายเช่นยังไงรู้ไหมถ้าวันนี้ก็ต้องว่าได้เลยนี่นะอ้าวคุณมีสิทธิ์อะไรเอางบเอาภาษีคนทั้งประเทศไปให้พี่น้องใต้ตั้ง 30,000 กว่าล้านครับแล้วพี่น้องชาวภาคเหนือจะได้ใช้อะไรอ่ะนั่นในแง่ภูมิศาสตร์นะเออถ้าชาวนาถามว่าคุณมีสิทธิ์อะไรเอางบที่ฉันเสียภาษีไปเพิ่มเงินเดือนในข้าราชการชาวนาไม่เห็นได้เงินเดือนไม่เห็นได้เงินเดือนด้วยนะแล้วอีกแง่นึงนี่ใกล้ตัวเลยสื่อนะสารนี้โทรทัศน์อยู่ช่องนึง
คือช่องไทย PBS ทีวีสาธารณะไม่มีโฆษณานะท่านผู้ชมนะเงินทุกบาททุกสตังค์จ้างพนักงานเงินทุกเป็นเงินภาษีประชาชนปีละ 2,000 ล้าน 2,000 กว่าล้านที่ใช้ไปกับไทย PBS คุณเชื่อเปล่าก่อนที่จะมีการคณะปฏิวัติจะไปปล้นเอาITV มานั่นนะครับที่นั่นเขาเริ่มมีกำไรนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องช่วยอะไรก็เลยนะอย่าไปยุ่งเขาเนี่ยนะเขาทำกำไรได้กำไรแล้วก็ส่งรัฐด้วยส่งรัฐด้วยครับแล้วเสียภาษีนี่ไปเอามาไปเอามาเสร็จปั๊บก็ใช้เงินภาษีประชาชนทุกบาททุกสตางค์แต่ถ้ามีคนคิดเห็นแก่ตัวถามบ้างอ่ะคุณมีสิทธิ์เอาเงินส่วนตัวที่ไหนทำไมไปให้กับสถานีช่องนึงทำไมคุณไม่ไปขายโฆษณาเองแล้วทีวีช่องนั้นประชาชนได้ประโยชน์ไหมก็ไม่รู้ใครได้หรือใครเสียบางครั้งก็เหมือนกับว่าเราเจ้าเสียภาษีก็ถูกลังแกจากทีวีเหมือนกันใช่ใช่ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นผมถึงอยากคุยกับคุณสมานและอยากสื่อท่านผู้ชมว่าการใช้งบประมาณของชาติร่วมกันเนี่ยมันไม่มีใครได้พร้อมกันหมดหรอกคือพูดง่ายว่าเงินที่เก็บมาได้จากภาษีและผมเรียนก่อนนะครับว่าภาษีก้อนใหญ่ที่สุดที่มาเข้าสู่กระทรวงการคลังของไทยเนี่ยเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มครับมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มนี่ใครเสียทุกคนในประเทศไทยเสียเสียตอนนี้คนชาวนาไม่ว่าภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะทุกจังหวัดนะครับมีเขาเรียกโมเดิร์นเทรดนะครับโลตัสมีบิ๊กซีมีของฝรั่งไปตั้งอยู่แล้วทุกคนเสีย 7% นะครับอะไร 7% เนี่ยนะตอนนี้ภายใต้บริหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 7% หมายถึงว่าเก็บได้มากกว่าเดิมนะครับนี่คือที่มาของเงินหมายว่าทุกคนได้มีส่วนร่วมส่วนร่วมมันเสียทีนี้เวลาเอาไปใช้เนี่ยมันก็คงจะวาระหนึ่งก็ต้องให้กับพี่น้องส่วนหนึ่งอีกวาระหนึ่งก็ต้องให้พี่น้องส่วนหนึ่งเอาตอนครม.สัญจรไปศรีสะเกษก็เอาไปให้อีสานอีสานล่างพี่น้องใต้ก็พี่น้องใต้ก็ไม่ได้ใช้ด้วยไม่ได้ใช้ด้วยวันไปภาคไปเชียงใหม่ก็ไปให้เชียงใหม่วันไปภูเก็ตเราก็ให้ภูเก็ตใต้อีสานก็ไม่ได้ใช้ด้วยใช่แต่เราจะได้อะไรรู้ไหมครับเราต้องคิดร่วมกันว่าไอ้ที่ใช้ไปกับพี่น้องคนละส่วนคนละภาคคนละครั้งคนละทีเนี่ยท้ายที่สุดปลายทางเราเชื่อกันว่ามันจะเกิดผลวกกลับมาส่วนรวมโดยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมพี่น้องใต้ได้ถนนดีได้เงินไปพัฒนาเขาก็จะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นผลิตสินค้าได้ขึ้นรัฐบาลก็เก็บภาษีได้มากขึ้นผลดีก็จะกลับมาเหมือนกับกรณีจำนำข้าวนะครับจำนำข้าวมันเป็นทฤษฎีทั้งโลกเลยครับว่าคนจนเนี่ยพอได้ตังค์เนี่ยใช้เงินเร็วใช้เงินเยอะใช้เงินหมดนะเกือบหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตัวเลขการเพิ่มพูนขึ้นของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคงเป็นผลอย่างน้อยจาก2 อย่างข้อ1ชาวนาที่ร่ำรวยขึ้นเพราะโครงการของเราโครงการของเรา2ค่าแรงกรรมกรขั้นต่ำแม้ตอนนี้ยังไม่ได้ทั้งทั่วประเทศนะต้นปีหน้าก็จะได้ทั่วประเทศแล้วเพราะฉะนั้นนะอย่างที่บอกว่านะก็คนจนเขามีเสื้อติดบ้านอยู่2ตัวเขาก็ซื้อเพิ่มเป็นตัวที่3รองเท้าเพิ่มเป็นอีก1คู่ก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอางบประมาณไปใช้กับใครก็แล้วแต่นะเมื่ออาจจะต่างกรรมต่างวาระนะแต่ท้ายที่สุดเราต้องคิดร่วมกันว่ามันจะต้องวกกลับมาเป็นผลดีต่อประชาชนประเทศชาติโดยรวมเช่นว่าข้าการเนี่ยเอาเงินของชาวนานี่เสียภาษีไปจ่ายเงินเดือนข้าการชาวนาไม่ได้ใช้ด้วยเลยนะขึ้นไม่ได้ใช้ด้วยแต่หวังว่าข้าการก็จะไปทำงานให้แผ่นดินใช่ทำงานให้ดีใช่ผลมันก็จะเกิดกับประชาชนเกิดกับชาวนาถูกต้องครับเช่นเดียวกันกับวันนี้ต้องคุยกันแหละว่าเงินซึ่งเอาไปใช้กับจำนำข้าวกับชาวนาเนี่ยที่เอาเงินภาษีไปช่วยกับชาวนาแล้วก็เราก็วาดหวังว่าชาวนาก็จะได้มีชีวิตมีเรี่ยวมีแรงยืนอยู่ผลิตข้าวเยอะๆให้พวกเราได้กินหนึ่งผลิตข้าวชีวิตให้ถ้าชาวนาไม่มีเรี่ยวแรงอยู่เขาไม่ทำนาแล้วเรากินข้าวที่ไหนนั่นคือสำคัญที่สุดแต่อีกสำคัญคือสำคัญที่สองก็คือว่าคุณบอกว่าคุณไปช่วยชาวนาตอนนี้นะค่าเฉลี่ยอายุของชาวนานะครับคนที่ทำนาอายุเฉลี่ย51ปีแปลว่าอะไรถ้าไม่มีการดูแลชาวนาเลยนะครับชาวนาก็จะแก่ลงแล้วถามว่าลูกหลานชาวนาก็เขารู้แล้วทำนามันจนนะเขาไม่ทำแล้วเขาไม่ทำแล้ววันนี้ไม่ทำชาวนาเจเนเรชั่นใหม่นี่ไม่ทำนาเพราะฉะนั้นระวังดีๆไอ้พวกที่กลัวเสียแชมป์เสียแชมป์เนี่ยเขาแขวนนวมเนี่ยคุณจะเจ็บมากกว่าเสียแชมป์ถาวรเลยครับถาวรเลยครับเพราะนั้นท่านผู้ชมครับเราที่พูดเรื่องนี้ก็กำลังจะยกตัวอย่างว่าการเอาเงินภาษีไปใช้ให้กับแต่ละภาคส่วนเนี่ยมันไม่ได้ได้พร้อมกันทุกคนหรอกแต่ว่ามันจะวกกลับมาภาษาการคลังเขาเรียกว่าการจัดลำดับความสำคัญการจัดลำดับความสำคัญเท่านั้นเองหมายถึงในช่วงนี้เราจะให้แก่ใครใช่ไหมซึ่งอันนี้สิ่งที่จะบอกท่านได้ก็คือนโยบายของพรรคใช่นะครับพรรคเพื่อไทยนี่ประกาศนโยบายไปหมดแล้วก็ทำได้หมดแล้วยกเว้นที่ผมบอกว่าในเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเพราะว่าถูกอุปสรรค
โดยศาลรัฐธรรมนูญบ้างโดยผู้มีอำนาจนอกเหนือรัฐธรรมนูญบ้างครับผมและที่ต้องให้ความเป็นธรรมปิดท้ายนะเงินภาษีที่เอาไปใช้กับการจำนำข้าวให้กับชาวนาเนี่ยไม่ไหนมาก็ว่าให้แล้วไปเปล่าไปเลยนะมันถ้ารัฐบาลทำดีวกกลับมาคืนคลังได้นะนอกจากเขาได้ตังค์เขามีชีวิตมีกำลังใจทำนาให้เรากินแล้วนะอาจจะได้กำไรกลับมานะใช่ครับเราหวังอย่างนั้นนะครับถึงแต่ว่าถึงขาดทุนบ้างนิดน้อยนะเพราะว่าตอนนี้ขณะที่นักวิชาการจาก TDI เคยบอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยทำให้ตลาดข้าวเสียหายนะแต่ถ้าพูดถึงความเสียหายเป็นเงินนะก็เท่ากับประชาธิปัตย์ที่ทำในสิ่งที่เรียกว่าชดเชยข้าวนั่นแหละนั่นแหละฮะเพราะนั้นเอาละเรื่องนี้เราก็ฝากไว้ให้เป็นการคิดกันต่อไปว่าคิดกันต่อไปใช่วิธีคิดในการใช้ทรัพยากรของชาติร่วมกันเนี่ยมันต้องคิดใหม่แล้วนะใช่ใช่ถ้าไปคิดแบบว่าคุณไม่มีสิทธิ์เอาเงินภาษีไปใช้กับคนนั้นตายเลยทีนี้จะทำอะไรไม่ได้เลยนะคือตอนนี้ทุกชั้นชนที่อยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะเราดูแลหมดนะครับครับอย่างเนี้ยเรื่องรถคันแรกเนี่ยนะรถคันแรกรถคันแรกนะมันไม่ใช่เรื่องคนชั้นกลางในกรุงเทพได้รถซื้อได้ซื้อรถใช้กันนะครับกรรมกรในโรงงานก็ได้งานจ้างนะครับเป็นนี่เป็นปีแรกที่ประเทศไทยได้เลื่อนฐานะจากผู้ผลิตรถยนต์มาเป็นอันดับ13ของโลกแล้ว2ล้านกว่าคันครับนะครับแล้วก็คาดกันว่าอีก2ปีอาจจะเป็นอันดับ10ของโลกแต่เรื่องรถยนต์คันแรกแน่นอนชาวนาไม่ค่อยได้ชาวนาก็ไม่ได้ประโยชน์ปิกอัพนะครับได้ประมาณ 5,000 บาทเท่านั้นเองแต่ชาวนาก็ไม่ได้โวยไม่ได้โวยไม่ได้โวยคือคุณสุทินซึ่งเป็นลูกชาวนาเนี่ยน่าจะรู้นะครับชาวนาเนี่ยนะเขาไม่เคยอิจฉาใครหรอกครับบุญทำกรรมแต่งเองรวยกับฉันก็เชิญนะฉันเองทำนาอยู่กับฟ้ากับดินนะถ้าฟ้าโปรดแผ่นดินไม่ล่มเนี่ยนะก็ได้กำไรบ้างเอาละวันนี้สิ่งซึ่งต้องการอยากจะพูดคุยวันนี้ขึ้นหัวม้วนว่านายกอยู่ภาคใต้นะเราก็เลยต่อประเด็นนี้มันคันความคิดนี่ผมอัดอั้นอยู่ผมเห็นเขาพูดกันหน้าจอนักวิชาการชอบพูดไอ้เอาเงินภาษีไปใช้กับคนทำไมอย่างนี้นะฮะก็เลยได้พูดแล้วเรื่องที่อยากพูดเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับคุณสมานช่วง 2-3 วันที่เราไม่ได้มาพบท่านผู้ชมเลยนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่นะผมก็ตะเวนไปเยี่ยมชาวบ้านไปกิจธรรมหลายที่เช่นเดียวคุณสมานมีคำถามแล้วก็วิตกอยู่ประเด็นหนึ่งถามกันมาแล้วอยากให้เราพูดบ้างรายการรู้เขารู้เราเนี่ยวันที่28จะมีการนัดชุมนุมทางการเมืองอ๋อ28ในวันอาทิตย์28ตุลาคม28เดือนนี้นะเดือนนี้ครับบอกว่าจะมีการชุมนุมใหญ่ทางการเมืองที่สนามมานางเลิ้งหรือรัชตินมัยสมาคมใช่ครับคนที่เป็นโต้โผจัดชุมนุมแล้วก็ประกาศตัวว่าเป็นผู้นำเองเลยเนี่ยคือเป็นคนซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ว่าไปแล้วนะเป็นพลเอกนี่ไม่น้อยพลเอกนี่ตัวเล็กซะเมื่อไหร่พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เขาเรียกว่าเสอ้ายอ๋อตำแหน่งเยอะแยะเลยนะแต่ละตำแหน่งดูฟังแล้วนี่โอ้เป็นคนซึ่งอยู่ในสถานะชั้นสูงทางสังคมเลยเป็นประธานเตรียมโรงเรียนเป็นอะไรเป็นประธานเก่าโรงเรียนเตรียมทหารเป็นนายกสมาคมมวยด้วยนี่แล้วก็เขาจะมาเป็นประธานไอ้ราชตินามัยสมาคมเป็นประธานราชตินามัยสมาคมก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ยศพลเอกแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมาท่านเป็นคนประกาศว่าจะจัดชุมนุมโดยให้เหตุผลอยู่3ข้อฟังนะท่านผู้ชมได้ฟังร่วมกันคือเขาวิตกกันมาว่าเรื่องอย่างนี้จะเป็นปัญหาความรุนแรงต่อไปไหมสองจะนำไปสู่การล้มรัฐบาลหรือเปล่าสามมันมีเหตุมีผลเพียงพอที่จะต้องชุมนุมกันหรือเปล่าที่คนเขาตั้งข้อสงสัยก่อนจะเข้าสู่เรื่องนั้นนะผม เรียนนิดนึงครับว่าพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นะครับท่านเคยเป็นกบฏคนหนึ่งนะครับเอาเหรอครับผมกบฏ26มีนาปี20ผมจำไม่ได้แล้วก็ปรากฏว่าเจ้านายของท่านคือพลเอกฉลาดหิรัญยสิรินะเป็นคนก่อรัฐประหารอ๋อจำได้แล้วนี่นะครับเสร็จแล้วพลเอกฉลาดเนี่ยท่านบังเอิญไปยิงเอาพลตรีคนหนึ่งในสวนเรื่องฤดีอ๋อตอนนั้นก็เป็นการรัฐประหารที่กลายเป็นกบฏเพราะว่าไม่สำเร็จไม่สำเร็จและสำคัญก็คือทำให้นายพลคนหนึ่งตายก็คือตอนนั้นท่านเป็นเข้าใจว่าคนที่ถูกยิงตายเนี่ยท่านเป็นแม่ทัพผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งนะครับอ๋อนะครับแต่พลเอกฉลาดนี่โดนไหมพลเอกฉลาดถูกประหารเลยครับถูกประหารเลยใช่ไหมเป็นการปฏิวัติซึ่งนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่ากบฏและท่านพลเอกฉลาดก็ถูกประหารก็นานๆจะเห็นการปฏิวัติไม่สำเร็จถูกต้องแล้วก็เคสนี้ก็เพื่อนผมนะครับท่านสุธรรมแสงปทุมท่านถูกจับอยู่ในคุกในคดี6ตุลา
แล้วก็สนิทสนมกับพลเอกฉลาดในคุกแล้วก็ท่านยังอุตส่าห์มาบอกท่านสุธรรมว่าเนี่ยพี่จะออกไปข้างนอกน้องจะเอาอะไรบ้างพวกเราที่อยู่ในคุกตอนนั้นก็บอกท่านครับขออย่างเดียวขอส่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับให้หน่อยท่านนั่นเองขอแค่นั้นขอแค่นี้ปรากฏว่าพอรุ่งเช้าก็ก่อนที่ท่านจะนั่งก็ได้ยินเสียงปืนในคุกนะครับพลเอกฉลาดถูกประหารชีวิตนะถูกประหารชีวิตนะหัวหน้าผู้ก่อการผู้ก่อการแล้วเสียอ้ายหรือพลเอกบุญเลิศที่จะจัดชุมนุมวันที่28เกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวข้องท่านก็เป็นนายทหารคนหนึ่งที่เข้าร่วมกระบวนการรัฐประหารนี้ร่วมกับพลตรีสนั่นขจรประสาทร่วมพูดง่ายว่าปกติเวลาหัวหน้าคณะปฏิวัติกลายเป็นหัวหน้ากบฏเนี่ยคนที่เข้าร่วมทุกคนก็เป็นกบฏนะครับก็เป็นกบฏแล้วแต่ว่าที่หลุดรอดมาได้วันนี้ไม่ถูกประหารด้วยและไม่ติดคุกนี่เพราะว่าก็ทหารก็เป็นอย่างนี้แหละหมายว่าก็ตัดตอนก็คือใครจบก็จบกันไปและสำคัญคือท่านเป็นเพื่อนสนิทร่วมรุ่นของอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะอันนี้แหละทำให้คนบางคนอาจจะหวั่นไหวว่าโอเคและจริงๆนะผมบอกให้นะแม้เราจะไม่มีหลักฐานนะครับคณะกลุ่มที่ล้มรัฐบาลทักษิณก็อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดนับชุมนุมกันทั้งหมดนะครับแล้วตำแหน่งสำคัญของท่านพลเอกบุญเลิศหรือเสอ้ายนี่ที่ปัจจุบันที่ใช้ในการออกมาเคลื่อนไหวก็คือเป็นประธานกลุ่มสยามกลุ่มสยามสามัคคีสยามสามัคคีกลุ่มพิทักษ์สยามหรืออะไรเนี่ยอะไรทำนองเนี้ยครับก็เอาละก็ยืนยันเบื้องต้นก่อนว่าเราจะวิเคราะห์เรื่องนี้บนพื้นฐานว่าทุกคนมีสิทธิ์จัดชุมนุมนะท่านก็มีสิทธินะท่านบุญเลิศมีสิทธิ์ทำนะมีสิทธิ์ทำภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับการชุมนุมโดยสงบภายใต้กฎหมายทำได้นะแต่ว่าเราจะพูดถึงความเหมาะไม่เหมาะมีเหตุมีผลไหมผมก็ไม่อยากจะขู่นะครับเพราะว่ากฎหมายอาญามาตรา113นะครับใครที่คิดจะโค่นล้มรัฐบาลโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายไม่ตามกฎหมายคนหลังมีฐานะเป็นกบฏโทษประหารชีวิตครับที่จริงเพียงคิดแล้วก็ขยับนะว่าจะมีการโค่นล้มนอกเหนือกฎหมายนะที่จริงโดนข้อหาเลยนะถูกต้องแต่วันที่28ก็เรายังไม่ได้ถึงกล่าวหาว่าจะขนาดนั้นแต่ท่านก็พูดส่งสัญญาณว่าทนไม่ได้แล้วรัฐบาลชุดนี้อยู่เนี่ยมีอยู่3เหตุผลที่จะต้องลุกขึ้นมาชุมนุมเพื่อเดินหน้าไปสู่การขับไล่ไอ้3เหตุผลว่านะคืออะไรบ้าง1ท่านบอกว่าท่านทนไม่ได้ที่รัฐบาลชุดนี้ปล่อยให้มีการจับจ้วงล่วงเกินสถาบันนี่มาคุ้นๆเลยข้อหานี้นี่เป็นข้อหาอมตะ ตลอดกาล2รัฐบาลชุดนี้มีการทุจริตอย่างใหญ่หลวงนักการเมืองและก็เครือข่ายทุจริตแล้วยกตัวอย่างไปเลยเช่นโครงการจำนำข้าวเช่นมีการไซฟอนเงิน แล้วก็หลายอย่างซึ่งท่านก็พูดรวมๆกำกวมไว้มีการทุจริตมากแล้วอันที่3นี่ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเด่นชัดถึงขนาดนั้นถึงต้องยกมากรณีการมีชายชุดดำกรณีเหตุการณ์จากการสลายการชุมนุมเนี่ยยังเป็นเรื่องที่จะต้องติดพันกันมาคุณสุธินครับเดี๋ยวเราจะต้องเบรกก่อนที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องนี้กันลึกซึ้งเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าการรัฐประหารผมอายุ60แล้วนะครับผมเห็นรัฐประหารมาตั้งแต่ปี14ปี6ตุลาปีที่เมษาฮาวายผมเห็นมาหลายครั้งมากนะครับข้อหาที่คณะปฏิวัติจะอ้างต่อที่จะล้มรัฐบาลข้อที่หนึ่งหมิ่นพระบรมวิญญาณชนหมิ่นพระบรมวิญญาณชนนี่ใช้เป็นข้อหาหลักพื้นฐานและข้อหาข้อที่สองก็คือทุจริตโกงพูดง่ายว่าโกงรัฐบาลหน้าชาติก็บอกว่าโกงรัฐบาลคุณทักษิณก็หาว่าโกงจนกระทั่งป่านนี้ผ่านไป6ปีแล้วนะยังพิสูจน์อะไรไม่ได้ว่ายกเว้นคุณทักษิณไปเซ็นรับรองให้เมียซื้อที่ดินของหลวงโดยการประมูลเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามคุณสมานเรื่องโกงอะไรก็แล้วแต่นะมันอาจจะมีเขามีรางอาจจะอยู่ระดับว่ามันมากพอที่จะใช้วิธีการนี้หรือยังกระบวนการปกติของบ้านเมืองเช่นว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยยังทำงานได้อยู่ไหมแล้วก็การโกงที่เขาทุกคนสงสัยเนี่ยมันมีสิทธิสงสัยแล้ววันนี้กระบวนการทางสังคมยังเขายังทำการไล่เลียงหรือซักไซไล่เลียงซักฟอกกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมเห็นไทยรัฐบอกว่าท่านรองนายกเฉลิมท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบิ๊กแจ๊ดนั้นแล้วก็ท่านเลขาธิการรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำรวจเกษียณพลตำรวจเอกนะครับครับก็จะไปพบกับเสอ้ายเพราะเสอ้ายเขานักเลงนะครับก็เอานักเลงนี่แหละตำรวจ
ที่ตรงไปตรงมาแล้วก็นักเลงอย่างเฉลิมเนี่ยไปคุยกันเนี่ยมันเรื่องอะไรนะครับนี่ผมคิดว่าในทางการเมืองก็ถือว่าเราไม่ใช่เอะก็อ้างมาตรา113ไปจับกันเลยไม่ใช่คุยกันก่อนมันเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้พบกันแต่ว่าผมเชื่อว่าก็คงได้คุยกันทำความเข้าใจกันเบรก2นี่เราจะมาคุยรายละเอียดว่ามาช่วยกันวิเคราะห์ดูว่า3เหตุผลที่ว่ามานี้เนี่ยมันมีอยู่จริงไหมและระดับความรุนแรงมันถึงขั้นจะต้องใช้วิธีการชุมนุมแล้วไล่กันไหมหรือจะปล่อยให้กระบวนการปกติเขาดำเนินการไปก่อนคือในประวัติศาสตร์นะครับไม่มีการชุมนุมใดที่ไล่รัฐบาลได้ยกเว้น14ตุลานอกจากนั้นก็เป็นเรื่องพอชุมนุมกันแล้วก็เชิญทหารเอารถถังออกมาทำรัฐประหารไม่ก็ต้องคุณทักษิณเนี่ยนะครับเขาชุมนุมกันเป็นปีแล้วก็ท่านผู้บัญชาการทหารบกคือพลเอกสนธิบุญถึงทำรัฐประหารนี่น่าสนใจที่คุณสมานพูดนี่กำลังจะเป็นคำตอบหนึ่งแล้วตั้งข้อสงสัยของคนในสังคมว่าเป็นการเริ่มต้นที่จะสร้างสถานการณ์ให้มันรุนแรงไปเรื่อยจนนำไปสู่การชวนใครก็แล้วแต่มายึดอำนาจครับหรือเปล่าเพราะว่าประสบการณ์คนไทยเนี่ยมันเรียนรู้สถานการณ์อย่างนี้มานานมาบ่อยผมสู้กับรัฐประหารตั้งแต่อายุ20จนกระทั่งมาใน60แล้วก็ยังจะต้องเจอคำขู่เรื่องรัฐประหารก่อนจะไปถึงจุดรัฐประหารมันก็มักจะเริ่มต้นกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ว่ากันเป็นสเต็ปสเต็ปอย่างนี้28จะใช่หรือเปล่านี่เดี๋ยววันเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวได้เจอกันเบรกหน้าครับผมสักครู่ครับเขารู้เขารู้เรากันต่อท่านผู้ชมครับกรณี28นี้จะมีการจัดชุมนุมคุณสมานครับ3เหตุผลที่ว่าเนี่ยเหตุผลแรกเลยเหตุผลอมตะที่เราคุยกันปล่อยให้มีคนจับจ้วงล่วงเกินสถาบันแล้วเสียอ้ายซึ่งเป็นผู้นำการชุมนุมเนี่ยคือหัวหน้าม็อบยศพลเอกนี่นะก็บอกว่าท่านทนไม่ได้ที่ท่านเป็นทหารเล็กมหาดเล็กรักษาพระองค์ทนไม่ได้ที่จะเห็นคนมาจับจ้วงล่วงเกินจริงๆไม่ต้องเป็นทหารมหาดเล็กหรอกครับเราก็ทนไม่ได้นะถูกต้องคนที่ไม่มียศก็ทนไม่ได้แต่มันมีเหตุการณ์ถึงขั้นนั้นหรือเปล่าวันนี้ผมคิดว่าในรอบ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครที่เป็นข่าวว่ารัฐบาลนั่งทนให้จับจ้วงล่วงละเมิดพระราชอำนาจพระบารมีอยู่มันไม่มีนะครับผมเองนอกจากอ่านหนังสือพิมพ์รายวันที่บ้าน2ฉบับที่พักอีก 5-6 ฉบับแล้วก็อ่านเว็บไซต์นะผมก็ยังไม่เห็นสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการตีขลุมแบบนี้นะไม่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะเรื่องพระราชอำนาจนะพระบารมีที่จะต้องมาถูกล่วงละเมิดและในหลวงก็พระบรมวงศานุวงศ์ในหลวงก็ทรงพระประชวรอยู่เพิ่งได้ออกมาให้ประชาชนได้ครับชื่นชมพระบารมีอยู่เมื่อวานซืนนี่ครับเพราะฉะนั้นกระบวนการแบบนี้นะมันไม่เหมาะครับมันไม่จริงคือผมก็มองเหมือนคุณสมานว่าเอางี้เอาตั้งแต่นายกยิ่งรักเป็นนายกดีกว่าว่ากันมาปีเศษทีนะไอ้เรื่องอย่างนี้มันก็เคยมีพูดมีคุยกันอยู่เกิดขึ้นตามวงตามเว็บก็เป็นเรื่องที่เคยมีมาตลอดและเป็นปกติซึ่งเราก็ไม่อยากให้มีนะครับเรื่องการไปจวบจ้วงแต่ว่ารัฐบาลก็ควบคุมให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมชาติบ้างเล็กน้อยไม่ยังไม่ได้เห็นกรณีหนึ่งกรณีใดที่มีคนลุกขึ้นมากำเริบเสบสารใหญ่โตจนทำให้เราวิตกถึงขั้นจะต้องหยิบยกมาเป็นข้ออ้างอ่ะในช่วงต้นๆของรัฐบาลก็มีบรรดาผู้ช่วยโฆษกทีมโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์บอกว่านี่ไอซีทีปล่อยให้มีการละลาบจับจ้วงพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าถ้ามันมีมันก็จับกุมกันไปแล้วหรือก็โดนจับกันอยู่หลายคนก็กระบวนการก็ดำเนินการเข้าทางศาลทางเสริมก็ทำกันอยู่แล้วเป็นข้อหาที่ประหลาดอีกนะครับคือเป็นข้อหาที่ห้ามแก้ตัวนะครับอย่างคุณสมยศในนป่านี้นะขอประกัน10กว่าคนแล้วก็ยังให้เขาประกันนะครับคือผมไปนึกถึงคำพูดคนหนึ่งอะไรหนูนาหรืออะไรหม่อมหนูนาหนูนาหนูนาใช่ไหมใช่ซึ่งเป็นเชื้อก็พูดง่ายก็เป็นลูกหม่อมเต่านะครับก็เป็นราชินีกูลอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเต่านาเออเต่านานี่ท่านพูดอยู่คำหนึ่งห่วงที่สุดรักที่สุดคือในหลวงรักที่สุดคือในหลวงห่วงที่สุดคือคนที่จงรักภักดีแบบไม่มีสติไม่มีสติใช่นี่ท่านผู้ชมต้องขีดเส้นใต้เลยนะท่านเต่านาใช่ไหมเต่านาท่านก็บอกว่ารักที่สุดคือในหลวงซึ่งใช่เราก็รักห่วงที่สุดคือคนที่รักในหลวงจนเสียสตินี่คนที่ห่วงคนที่รักบอกว่าห่วงบอกว่ารักแล้วชอบเอาไปอ้างแล้วเคลื่อนไหวคราวนี้อันนี้อันตรายที่สุดเพราะงั้นเสอ้ายอดีตกบฏอ้ายจนกระทั่ง มาเป็นผมไม่รังเกียจคนเป็นกบฏนะครับครับนะเพราะว่าผมก็ชีวิตก็เป็นกบฏมาครับเพราะงั้นผมก็เฉยๆเพียงแต่ผมเตือนให้รู้ว่าใครก็ตามจะเดินตามหลังเสียให้อ
อาจจะได้เป็นฮีโร่หรือเป็นกบฏก็ได้นะครับคือท่านผู้ชมครับเราต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผลว่าวันนี้หรือย้อนหลังกลับไปตั้งแต่นายกยิ่งลักษณ์เข้ามามันยังไม่มีกรณีใดที่ใครลุกขึ้นมาท้าทายหรือหมิ่นหรือจับจ้วงล่วงเกินอหังการถึงขั้นจะต้องมันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ทนไม่ได้เหมือนกันอย่างกรณีคุณทักษิณไปตีตัวเสมอท่านที่วังวัดพระแก้วนะครับก็เป็นเกมทางการตอนนี้สรุปแล้วเป็นเกมประกันก็ไม่มีอะไรแล้วฟุตบอลก็ไม่มีอะไรแล้วล่อปลาไว้เอาละก็รักที่สุดคือในหลวงห่วงที่สุดคือคนประเภทจงรักภักดีจนเสียสติแล้วมองคนอื่นไม่จงรักภักดีฉันคนเดียวที่จงรักภักดีไงว่าคนที่เป็นอย่างนี้ก็เขาเรียกตาขวางนี่อันตรายแล้วข้อหาที่สองเอางี้บอกว่ารัฐบาลชุดนี้มีการทุจริตคอร์รัปชันนักการเมืองร่วมข้าราชการทุจริตมโหฬารแล้วยกตัวอย่างด้วยเช่นจำนำข้าวเช่นไซฟอนเงินอันนี้ก็ต้องผมต้องพูดเปิดใจกว้างๆนะเรื่องทุจริตเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีอยู่ทุกรัฐบาลนะจะเป็นระดับข้าราชการมีอะไรก็ว่ากันไปแต่มันจะมีระดับรุนแรงไหมเล็กน้อยไหมถึงขั้นระดับที่เราจะต้องจัดการไม่ได้แล้วจะต้องมีการชุมนุมแล้วไล่โดยเร่งด่วนไม่งั้นมันจะคือถ้าแม้ว่าจะเล็กน้อยนะครับผมก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยช่วยกันปราบปรามจากคอร์รัปชัน1ล้านหรือ1,000ล้านหรือ10,000ล้านเนี่ยต้องปราบปรามนะครับโดยเฉพาะแม้แต่เล็กน้อยเราก็ไม่อยากให้เกิดนะไม่อยากให้เกิดไอ้เล็กน้อยนี่ไม่ใช่ว่าเราพอใจนะครับผมไม่อยากให้มีแต่ว่ามันเป็นระดับที่เราจัดการได้โดยกลไกปกติอยู่หรือเปล่าอย่างกรณีเนี่ยนะจำนำข้าวเนี่ยนะผมได้มีโอกาสนั่งฟังท่านรัฐมนตรีเฉลิมนะก็บอกว่าเราค้นเจอว่ามีการสมคบกันระหว่างชาวนาระหว่างคลังสินค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐทำให้รัฐเสียหายไปประมาณ310ล้านบาทซึ่งพลตำรวจเอกอะไรนะครับที่เป็นสบ10นะครับวรพงษ์ชิวปรีชาก็ได้จัดการติดตามสอบสวนและดำเนินคดีอยู่นะครับอยู่ในขั้นของการรวบรวมหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องจำนำข้าวนะครับคือเรื่องของเรื่องนะครับข้อที่1นะครับผมเชื่อว่าเรื่องจำนำข้าวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเราได้ทำสิ่งที่รัฐบาลไทยนะครับจำนำข้าวมาเกือบ30กว่าปีแล้วครับ30กว่าปีครับผมแล้วไม่เคยมีปีไหนนะที่ชาวนาจะได้ประโยชน์จากการจำนำข้าวมากอย่างนี้ก็มีปีที่คุณสมัครซึ่งบังเอิญมาเป็นนายกรัฐมนตรี 7-8 เดือนแล้วถูกเขาปลดเนี่ยนะฮะใช่ท่านก็ทำได้ดีนะครับว่าผมไปพบชาวนาก็บอกว่าขอเธอขอทำให้นาปรังปีนี้ได้สัก 9,000 เธอจำนำนะคะผมบอกว่าเดี๋ยวผมไม่รู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องข้าวผมไปเจออีกทีบอกเอ๊ะคุณทำได้ไงเนี่ยเราได้ตั้ง 13,000 นี่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องทุจริตจำนำข้าวนี่คุณสมานผมก็พยายามฟังพยายามตามอยู่ผมนี่ลูกชาวนาผมก็อยากให้มันตกไปถึงชาวนาทุกบาททุกสตางค์แต่พยายามฟังเมื่อวานผมอ่านอยู่คอลัมน์นึงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะเขาเขียนไว้ผมรีบอ่านเลยว่าจำนำข้าวความวินาศวิบัติกำลังจะมาถึงอะไรผมอ่านจนจบเลยนะก็คนเขียนก็พยายามลำดับความไม่ดีต่างๆมานะโดยเฉพาะเรื่องทุจริตนะผมพยายามอ่านแล้วพยายามอ่านอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องรูทีนความชื้นโกงตาช่างโกงตาช่างไอ้อย่างเงี้ยแล้วก็ตีขุมก่อนว่าวันนี้จะมีคนการซื้อข้าว G2G หรือ G2 อะไรก็แล้วจะมีการทุจริตเป็นเพียงการหวาดระแวงตั้งข้อสังเกตไว้อยู่ยังไม่มีการพูดออกมาให้ชัดว่าใครทุจริตตรงไหนจิ้มคือพูดง่ายๆว่ายังเป็นการกล่าวหากันแบบตีขลุมลอยๆแหลอยๆแล้วก็จะไปหยิบเอาเช่นว่าวันนี้คนเจ้านาค่าเจ้านาก็ขึ้นแล้วจริงๆแล้วนี่ผมดูแล้วกล่าวหากันแต่ว่ายังไม่มีกรณีใดซึ่งเป็นเรื่องที่จับได้จับมั่นจับเหมาะที่ดูแล้วน่าจะเป็นตัวอันตรายจริงๆยังไม่ใช่ยังไม่มีระดับนั้นเนี่ยอีกอันหนึ่งตัวเลขนะครับคือการสวมสิทธิ์ข้าวจากต่างประเทศปรากฏว่าเนื่องจากข้าวเหนียวนี่ไม่มีใครมาจำนำครับถ้าจะจับข้าวจากลาวต้องเป็นข้าวเหนียวก็ไม่มีใครมาจำนำอีกเหมือนกันนั่นอันที่หนึ่งอันที่สองก็มีข้าวหอมมะลิจังหวัดพรมแดนตั้งแต่ปราจีนศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์นะนะเขาก็จับได้สูงมากครับ 5,000 กิโล5ตันนะครับในโรงสีชายแดนแต่ซึ่งก็ดำเนินคดีอยู่แต่ก็มีอยู่บ้างนะมีก็อยู่บ้างนะอย่างเมื่อคืนผมอ่านดูข่าวที่ชาวนาที่ภาคเหนือที่มีโรงสีตามล่าไปขายใบรับรองสิทธิ์ชาวนาให้เขาซึ่งอย่างนี้มีผ
ผมว่ามีมันก็จะมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าระดับของมันมันรุนแรงขนาดนั้นไหมแล้วต้องถามกลับไปว่าแล้วโครงการประกันของรัฐบาลก่อนมีไหมแล้วรัฐบาลก่อนที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกไอ้ไทยเข้มของไทยเข้มแข็งเนี่ยพลเอกบุญเลิศหรือเสียไอไปทำอะไรอยู่ก็เมื่อเช้าผมเจอคุณประแสงก็ถามมาเนี่ยเรื่องไอ้กระทรวงศึกษากระทรวงศึกษากรมอาชีวะน่ะโครงการไทยเข้มแข็ง 5,300 ล้านไปถึงไหนคุณประแสงก็เล่าให้ฟังว่าก็อยู่ในDSI บ้างอยู่ที่ปปช.บ้างว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะเป็นเรื่องเอาผีมาหลอกผีมากกว่าครับคือเอางี้เรื่องจำนำข้าวนี่สงครามยังไม่สงบจะเพิ่งนับศพทหารใช่ครับข้าวยังตือเหลือเต็มรัฐบาลยังขายออกเรื่อยๆพอขายจบแล้วเนี่ยขาดทุนเท่าไหร่หรือได้กำไรใครโกงค่อยว่ากันยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องยังไม่สงบออกมาลุกจะมาไล่กันเลยผมดูอาการแล้วตอนนี้นะความพยายามของสว.กลุ่มสุดท้ายนี่ที่67คนเซ็นชื่อก็ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเพื่อจะให้ศาลรัฐธรรมนูญเขาวินิจฉัยว่าการขายข้าว G2G นะละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา190ก็คือว่าไทยรัฐบาลไทยจะไปตกลงกับใครอย่างไรก็ตามเนี่ยต้อง1ต้องมาบอกสภาก่อนให้กรอบเจรจาไปตกได้กรอบเจรจาเสร็จกลับมาตกลงได้ตกลงกันได้ตามสัญญามาแจ้งสภาอีกนะก็รวมความแล้วคุณอย่าขายเลยข้าวนะคุณสมานผมมีข้อมูลใหม่เชิญครับที่ได้จากสื่อมวลชนได้จากการนำเสนอแล้วก็ดูเหมือนว่าน่าเชื่อถือมากแล้วไปตรวจสอบแล้วใช่จริงๆในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์คุณพรทิวานาคาไสเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์คุณไตรรงค์สุวรรณคีรีเป็นรองนายกดูแลเศรษฐกิจดูแลเศรษฐกิจดูแลได้มีการออกระเบียบโดยรัฐบาลโดยอาจจะเป็นมติครม.แล้วบอกว่าการซื้อขายข้าวเจรจาค้าขายข้าวกับต่างประเทศให้ถือเป็นวิธีการทางลับได้ทางลับครับผมนั่นก็หมายว่าการเจรจาค้าขายข้าวนี่เป็นทางลับลับก็หมายก็ว่าอย่าว่าแต่เรื่องไอ้มาตรา190เลยจะมาเผยแพร่กันในครม.ธรรมดายังถือว่าไม่เผยแพร่ก็ได้ถูกต้องครับเจรจาทางลับก็คือคนที่ดูก็คือกระทรวงพาณิชย์กับนายกรัฐมนตรีคือผมก็มองว่าเขามีเหตุผลอยู่บ้างนะไม่ได้มองเขาชั่วร้ายนะคือการเจรจามันเป็นความลับการค้าเป็นการต่อสู้กันในชั้นเชิงอยู่บางครั้งเขาก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาเปิดเผยก็อย่าพึ่งให้เขาเปิดเผยที่ผมเรียนคุณสุทินผมขายฟิลิปปินส์ไปในราคา580 เหรียญผมมาขายจีนผมอยากได้600 เหรียญพอเปิดปั๊บเนี่ยนะจีนก็ถามทำไมขายผม600 เหรียญคุณขายฟิลิปปินส์แค่580 เหรียญคือพูดง่ายว่าคนซื้อก็อยากได้ค่าเหล้าราคาตามเขาอยากได้ค่าตามคราวนี้บางทีเจอประเทศแฟร์ๆอย่างจีนสมมติเขาดีกับไทยนะเขาบอกโอเคคนขายก็ได้เท่าไหร่ผมซื้อเท่านั้นแต่ความจริงราคาที่ใครเสนอขายนะวันนั้นช่วงราคาตลาดโลกมันแพงพอดีเราก็ต้องขายแพงขึ้นอะไรทำนองนี้ครับมันเอาละรัฐบาลเป็นคนออกกฎเองรัฐบาลประชาธิปัตย์นะให้ทำเป็นทางลับได้แล้วรัฐบาลนี่ก็เลยมีคนด่าประชาธิปัตย์ไงผมไปดูเว็บไซต์ IAATV ด่าประชาธิปัตย์ด่าบอกว่าวันนี้รัฐบาลเขาขายข้าวประชาธิปัตย์หุบปากเลยไม่พูดก็จะไปพูดได้ไงตัวเองทำมาก่อนเป็นระเบียบที่ตัวเองเขียนเป็นตัวเองที่เขียนไว้เขาก็ทำเหมือนตัวเองนี่แต่สว.คงไม่รู้ระเบียบข้อนี้มั้งครับอาจจะรู้แต่ว่าก็พวกเขาอ่ะอันนี้ไม่ใช่พวกเขาอ่ะไอ้เงี้ยเนี้ยเนี้ยจริงจริงนะพวกไงถ้าไม่ใช่พวกเขาก็ต้องเล่นกันหน่อยเอาเล่นกันหน่อยเพราะนั้นนี่เรื่องจำนำข้าวนี่ทุจริตหรือไม่ทุจริตนี่ผมคิดว่าสังคมต้องตามแล้วดูเหมือนรัฐบาลวันนี้เขาก็เอาจริงเอาจังอยู่นี่ไล่ล่ากันอยู่ทุกวันนี่ทุกตรวจสอบกันทุกวันนี่ผมบอกให้นะเวลาเผชิญหน้ากับศาลรัฐธรรมนูญนี่ครับรัฐบาลยิ่งรักมักจะถอยแต่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะท่านอยู่ในเมืองไทยก็บอกว่าเราก็ดำเนินต่อไปก็ไล่ตรวจไล่จับกันไล่ตรวจไล่จับแต่เราก็จะยังจำนำต่อไปเพราะไอ้ TDI บอกว่าน่าจะจำนำแค่13,000ท่านก็บอกว่าตัวเลขมันคุยกันได้แต่ตอนนี้เรายืนที่15,000รัฐบาลเร่งสุดฝีไม้ฝีมือในขณะเดียวกันสังคมก็ช่วยกันได้นะครับแล้วสื่อก็ช่วยตรวจสอบกันอีกชั้นหนึ่งได้เพราะวันนี้เรื่องนี้กำลังดำเนินการอยู่ทุจริตมากมายรุนแรงถึงขั้นจะต้องออกมาเป็นประเด็นหนึ่งสำหรับชุมนุมจะไล่กันเลยหรือไม่อันนี้น่าคิดถูกต้องครับแล้วก็เรื่องไซฟอนเงินเอาไงเป็นไงไซฟอนเงินคือไซฟอนเงินอยู่ๆก็มีคนดุยๆขึ้นมาบอกว่ามีการไซฟอนเงินจากกรุงเทพไปยังฮ่องกงจำนวน 16,000 ล้านและเป็นการที่ให้ข่าวของปปช.ฮ่องกงแจ้งมาเป็นการส่วนตัวคราวนี้พรรคเพื่อไทยนะโดยคุณพร้อมพงศ์ก็กังวลสิว่ามันจริงหรือเปล่านะปรากฏว่าในที่สุดเส
ถึงตอนนี้นะไม่มีใครยอมรับสักคนนึงว่าผมไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าปปช.ที่ไหนก็ตามนะครับทั้งโลกนะนะถ้านายสมานหรือนายสุทินไปถามได้ข่าวอย่างนี้จริงไหมใครจะตอบคุณก็ไม่ตอบเขาไม่ตอบเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ปปช.ปปช.ของไทยเนี่ยนะส่งจดหมายไปที่ปปช.ฮ่องกงท่านก็ตอบมาบอกเราไม่เคยพูดเรื่องนี้คือคนเปิดเผยเรื่องนี้นี่อ้างตัวว่าเป็นประธานเครือข่ายตรวจสอบทุจริตภาคประชาชนนะคุณมงคลกิจมงคลกิจแล้วคนที่รับลูกไม่ใช่ธรรมดานะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะองอาจคล้ามไพบูลย์องอาจเป็นเพื่อนผมนะ เคยเป็นรัฐมนตรีและ เคยเป็นคนสูบยาบ้าต่อหน้าจอทีวี องอาจก็มาพูดเป็นตุเป็นตะทีนี้พอไล่ไปไล่มาทางฮ่องกงปฏิเสธทางเมืองไทยทางองค์กรเกี่ยวกับการตรวจสอบก็ปฏิเสธกันหมดแม้แต่คนที่อ้างอิงถึงไล่ไปประสงค์สุนทรีใครก็ปฏิเสธหมดทีนี้ก็ไปโยนให้คนหนึ่งบอกว่าเครือข่ายนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาหมดเวลาแล้วแต่คนที่เป็นประธานคือเลขาส่วนตัวนายกทักษิณเนี่ยธีรพัฒน์คำภูบอลคำภูบอลผมรู้จักนายกทักษิณนะส่วนตัวนะแล้วผมก็ไม่เคยรู้จักคนชื่อธีรพัฒน์แต่ผมรู้จักดีผมรู้จักดีมากโทรศัพท์หาผมอยู่เรื่อยๆเพราะเขาเป็นครูเขาเป็นครูสังกัดกรมอาชีวะก็เป็นครูตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่เขาก็เคลื่อนไหวในอาชีวะแต่ว่าเขาไม่ได้มามีส่วนโยงใหญ่มาถึงนายกทักษิณนะผมก็งงอยู่เหมือนกับไอ้คนนี้ไปอ้างได้ไงเดี๋ยวสักวันเจอดีเจอจริงๆธีรพัฒน์ก็ออกมาปฏิเสธแล้ววันนี้จะฟ้องกลับและจริงๆผมบอกให้นะธีรพัฒน์เนี่ยนะวันนี้ทำท่าจะมาเป็นพยานให้แก่ฝ่ายเราก็ความจริงมันไม่ใช่อ่ะคือธีรพัฒน์นี่ไม่ได้เป็นประธานเครือข่ายแล้วธีรพัฒน์นี่ไม่ได้เป็นเลขาส่วนตัวนายกทักษิณแล้วก็ธีรพัฒน์ยังได้พูดตัวเองเป็นเลขาของจตุรนฉายแสงซึ่งจตุรนฉายแสงเนี่ยนะผมยกหูหาแกได้ตลอดเวลาบ้านนั้นไม่รู้จักหมดฉายแสงก็โดยรวมความไล่ไปไล่มาเรื่องนี้ชักจะเป็นเรื่องนิทานหลอกเด็กคือในที่สุดนะผมบอกให้นะที่ผมเคยพูดหลายหนนะคำว่าคอร์รัปชันหรือช่อราชบังหลวงเนี่ยนะมันมีเหตุผลอยู่3สาเหตุสาเหตุที่หนึ่งก็คือประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่ผมบอกว่าเวลาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินส่งคนไปครองเมืองนั้นเมืองนี้เขาเรียกไปกินเมือง เพราะว่ามันไม่มีเงินเดือนให้รองรับอะไรก็หรอกเพราะฉะนั้นเก็บภาษีได้ละ 10,000 บาทก็ส่งหลวง 2,000 บาท 8,000 บาทแบ่งกันเองนะครับนี่ก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมคอร์รัปชันขึ้นหรือช่อราษฎร์บังหลวง2มีการในสมัยปัจจุบันทันสมัยแล้วมีการช่อราษฎร์บังหลวงจริงๆโดยนักการเมืองโดยข้าราชการอันนี้มีจริงและก็ที่3นะครับที่ผมบอกคุณเมื่อกี้นะถ้าจะล้มรัฐบาลต้องอ้างข้อหาคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นคอร์รัปชันจึงกลายเป็นประเด็นที่ชอบจุดชนวนขึ้นมาโดยไม่มีปีไม่มีคุยแต่กูจะล้มมึงอ่ะท่านนั่นเองทำไมเขาต้องอ้างข้อนี้รู้ไหมปัญจิตวิทยาของคนมันจะมีความอิจฉากันอยู่ในตัวถ้าใครไปร่ำรวยขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุหรือไอ้เกลียดกันที่สุดคือเกลียดเรื่องโกงนะว่าก็ว่าใช่ใช่มนุษย์เนี่ยถึงแม้ตัวเองจะโกงก็เกลียดคนอื่นนะเพราะนั้นคนที่จะกล่าวหากันพอพูดเรื่องโกงปั๊บนี่มันคนในน้มจะเชื่อแล้วมันปลุกอารมณ์ได้ง่ายปลุกอารมณ์โกรธได้ง่ายมันก็ฮือกันเลยแต่ว่าเพราะฉะนั้นเรื่องสายฟ้อนเงินนะมันพิสูจน์ว่าการกล่าวหากันลอยลอยโดยอ้างสิ่งที่น่าเชื่อถือคือปปช.ฮ่องกงนะพวกนี้ผมว่าเขาเป็นนักต้มมากกว่าครับคือเรื่องไซฟอนเงินเนี่ยมันกำลังจะจบโดยการเป็นนิทานหลอกเด็กหลอกเด็กแล้วเสียอ้ายหรือท่านพลเอกบุญเลิศจะหยิบประเด็นนี้ออกมาเป็นมูลเหตุประกอบกันเขียนภาพเป็นเรื่องการทุจริตใหญ่โตในรัฐบาลชุดนี้เนี่ย มันมีเหตุผลไหมเนี่ยผมว่าหนึ่งไม่มีเหตุผลแน่นอนอันที่สองท่านรับรีเฉลิมท่านรองนายเฉลิมท่านพูดให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าคนที่เล่นเรื่องไซฟอนเงินน่ะเป็นคนที่เป็นอัลไซเมอร์ผมว่าไปเช็คเพื่อนที่กระทรวงสาธารณสุขหรือที่โรงพยาบาลใหญ่คนเป็นอัลไซเมอร์ในประเทศไทยมีกี่พันคนวะเราก็เลยยังไม่รู้เลยว่าไอ้คนเป็นอัลไซเมอร์นะคือใครเพราะนั้นเหตุผลข้อที่2ที่อ้างจะต้องชุมนุมกันในวันที่28คือเรื่องการทุจริตนี่นะนี่เราไม่ได้เข้าข้างตัวเองแต่วิเคราะห์ยังไงแล้วผมยังคิดว่ากรณีที่มันการทุจริตยังไม่มีกรณีใดที่มีการชี้ชัดชัดเจนหรือเป็นการทุจริตที่บาดหูบาดตาหรือมีหลักฐานที่น่าจะต้องถึงขั้นต้องไล่กันคือพวกผมอยู่ทำงานอยู่พรรคการเมืองคุณสุทินก็ยังช่วยเหลือพรรคการเมืองอีกเลยผมคิดว่าอย่าเกรงใจเลยครับใครที่ทุจริตคอร์รัปชันทำให้ประเทศชาติเสียหายช่อราษฎร์บังหลวงท่านจงใช้ช่องทางที่กฎหมายกำหนดให้ทั้งหมดเล่นให้เจ็บทำไปเถอะครับครับแล้วประเด็นสุดท้ายที่บอกว่าอะไรนะชายชุดดำชายชุดดำนี่ก็เป็นเหตุจะได้อ้างชุมนุมไหมเหรอผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า
ชายชุดดำนี่ปรากฏตัวในถนนราชดำเนินเมื่อปี2000เดือนเมษายนนะครับครับปี52นะครับ53 53นะครับแล้วก็นำมาสู่เอกสารของกรรมการชุดอาจารย์คณิตนนครคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับปรากฏว่าเอกสารฉบับนี้บอกว่าชายชุดดำทำให้เกิดคนตายประมาณ6คนแต่ว่าผมก็ไม่รู้เอกสารชุดนี้ว่าเขาได้ระบุว่าอีก98คนใครเป็นคนทำให้ตายนะครับเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์เขาเลยจัดเกมจัดแรลลี่นะประกาศหาคนเสื้อไอชุดดำสิ่งที่น่าตลกก็คือว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์หลังจากเข็นฆ่าประชาชนในวันนั้นที่ราชประสงค์ที่ราชดำเนินแล้วนี่นะเขาซึ่งเขาบอกเขาเป็นกลัวคนที่กลุ่มที่เห็นคนเสื้อดำเนี่ยนะเห็นคลิปเห็นอะไรต่อไม่ได้ปรากฏว่าตลอดเวลาเกือบ2ปีนะเขาไม่เคยยกเรื่องนี้มาคุยเลยอย่างนี้คุณสมานเรื่องชายชุดดำเนี่ยผมฟังมานานผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับอยากถามกลับไปทุกคนที่เกี่ยวข้องหนึ่งถ้ามีชายชุดดำจริงเนี่ยแล้วยิงทหารยิงพลเอกอะไรนะร่มเกล้าร่มแล้วยิงคนตายตั้งเยอะนี่ยิงทำไมทหารไม่ยิงชายชุดดำให้ตายให้เห็นสักศพหน่อยจะเก่งขนาดนั้นเป็นนินจาถ้ามีตายบ้างสักศพสองศพนี่โอ้อาจจะพอเห็นว่าเออนี่พรรคพวกเขามีแน่นึกออกใช่ไหมสองถ้ายิงไม่ถูกถ้าเกิดมีจริงแล้วยิงไม่ได้นะจับตัวตายไม่ได้นี่นะแสดงว่าชายชุดดำเนี่ยจะต้องเป็นชายชุดดำที่มีเงื่อนงำแล้วถ้ามีจริงนะคุณส่งเขามาเป็นคนสร้างสถานการณ์หรือเปล่าทำไมยิงตายยิงคนตายแล้วหายไปไหนอ่ะหรือหายไปในเข้าค่ายเข้ากองทัพก็คือที่ผมบอกนะประวัติศาสตร์การลุกขึ้นสู้ของคนไทยการสู้กับรัฐบาลของคนไทยเนี่ยจะมีเรื่องมือที่3 และครั้งนี้เปลี่ยนจากมือที่3มาเป็นชายชุดดำชายชุดดำทำไมไม่เป็นชายชุดแดงหรือชายชุดเขียวอะไรหรือว่าแล้วสิ่งที่คุณตื่นพูดเมื่อกี้จริงนะครับคนตาย91ศพนะทราบด้วยศพ1ไม่มีใครตายพร้อมด้วยอาวุธในมือไม่มีเลยสักคนนะครับผมน่าจะเห็นชุดดำตายคาอาวุธสักคน2คนที่ตายนะไม่เฉพาะที่ได้พิสูจน์หลักฐานนะไม่มีไอ้พวกกระสุนดินปืนติดมืออยู่สักอย่างสักคนถ้ามีชายชุดดำจริงแล้วทหารที่ออกไปสักษาการนั้นไม่สามารถจัดการกับชายชุดดำได้แม้แต่ศพเดียวนี่นะต้องพิจารณาประสิทธิภาพกองทัพใช่ใช่ใช่หัวหน้าชุดวันนั้นที่ออกมานี่ต้องพิจารณาตัวเองนะใช่ใช่แล้วถ้ามีจริงแล้วจับไม่ได้จริงยิงไม่ถูกจริงแสดงว่าผมสงสัยแล้วนะเป็นพวกของใครกันแน่นี่คือหรือใครส่งมาผมคิดว่าเราก็เสียใจและกับครอบครัวของผู้สูญเสียทั้งหมด99ศพแล้วถึงวันนี้นะครับไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นชาวนาไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือลูกเล็กเด็กแดงที่เดินอยู่แถวซอยรางน้ำวันนั้นแล้วถูกยิงรวมทั้งทหารเราก็เสียใจนะครับคนระดับพลเอกร่มเกล้านี่ก็เราเสียดายนะก็เสียดายไม่น่าจะเอาชีวิตมาทิ้งด้วยใช่ครับด้วยสถานการณ์อย่างนี้ซึ่งที่นั้นผมเคยถามพวกเพื่อนๆที่เป็นนายทหารหลายคนละว่ากองบัญชาการส่วนหน้าทำไมต้องมาอยู่ในม็อบวะทำไมมันอยู่ที่กองโรงเรียนนายร้อยจบรอไม่ได้เอาละท่านผู้ชมที่วิเคราะห์มาทั้งหมดกำลังจะบอกว่าเหตุผลทั้ง3ข้อที่ท่านพลเอกบุญเลิศจะอ้างชุมนุมในวันที่28เนี่ย มันชอบด้วยเหตุด้วยผลหรือไม่แล้วมันมีระดับถ้ามันมีจริงความรุนแรงมันถึงระดับที่จะต้องขับไล่หรือเป็นเหตุที่ยกมาไล่กันหรือเปล่าถ้ามันมีจริงกลไกปกติเขาทำงานอยู่ไหมไม่ว่าจะเรื่องทุจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องจับช่วงล่วงเกินไม่ว่าจะเป็นชายชุดดำชายชุดดำวันนี้ก็ขึ้นศาลกันทั้งหมดแล้วนี่เรื่องราวก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมหมดนี่เพราะฉะนั้นผมอยากจะผมรู้ว่าเสียอ้ายท่านเป็นรุ่นพี่ผมหลายปีผมอยากให้ท่านคิดดูว่าในวันที่เจ้านายของท่านพลเอกฉลาดอีรันสีทำรัฐประหารแล้วกลายเป็นการก่อกบฏนะท่านสรุปบทเรียนวันนั้นให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าท่านบังเอิญต้องกลายเป็นกบฏในช่วงอายุ 60-70 ปีเนี่ยนะบางทีมันลำบากนะครับที่ต้องหาที่อยู่นะครับบรรยากาศประเทศกำลังจะไปได้ดีคนก็กำลังอยากจะลงทุนคนกำลังมีความหวังว่ารัฐบาลชุดนี้ก็น่าจะไปได้นานอยู่มั้งก็ความปลองดองก็น่าจะค่อยๆมองเห็นแสงสว่างลำไรแต่พอมีอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บก็เริ่มวิตกเหมือนกันนะครับผมเอาละเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ต้องลาไปด้วยเวลาเท่านี้พรุ่งนี้พบกันใหม่ครับ